ดาราสาวเล่าความภาคภูมิใจในตัวพ่อเลี้ยงที่เปลี่ยนคำนิยามไปตลอดเป็นอีกหนึ่งคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สวยและสตรองเก่งมากๆสำหรับแอนนี่บรูคเราจะเห็นเธอเคลื่อนไหวโพสเรื่องราวชวนยิ้มทัศนคติดีๆอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลล่าสุดได้โพสเล่าเรื่องราวดีๆถึงพ่อเลี้ยงของเธอเองโดยบอกว่า ตอนเจ็ดขวบแอนมีพ่อเลี้ยงค่ะพ่อเลี้ยงเป็นคนบ้านเดียวกับแม่ต่างคนต่างมาทำงานที่โรงงานน้ำส้มสายชูและไม่รู้จักกันมาก่อนพ่อบอกแม่ว่าหากอยู่กอทอมอแอนจะไม่ได้เรียนหนังสือสองท่านจึงตัดสินใจกลับบ้านนอกทำกระท่องมงุหญ้าคาคนบ้านเราใครจะทำบ้านเขาจะไปตัดไม้ไผ่ในป่าแล้วช่วยกันทำบ้านจากหญ้าคามุงหลังคา 2อสวันเสร็จได้กระท่อมเล็กๆหนึ่งหลังพอจะบอปอหกแม่จะส่งแอนเข้ากอทอมอทำงานรับจ้างแต่ครูที่รอรอเข้ามาขอแม่ว่าขอให้ลูกทิ้งทุนก่อนเพราะเรียนดีถ้าลูกสอบได้ขอให้เด็กได้เรียนได้ต่อมัธยมที่เชียงใหมค่ค่ะโรงแรมเจ้าฟ้าหญิงอุบลนรัฐหรือเซนต์ปอเดอร์ชาร์ตเป็นรอรอหญิงล้วนประจำ ต่อมาแอนได้สอบทุนอีกรอบเข้ามาเรียนกทมเจอต้อยมยำกุ้งเขาไม่จ้างเด็กตกใหม่สิ่งที่เพื่อนๆนทำคือแยกย้ายส่วนแอนเลือกอยู่ต่อในกทมนั่งรถเมย์ไปสยามทุกวันเดินตั้งแต่สิบโมงเช้ายันหนึ่งทุ่มจึงกลับที่พักจนวันหนึ่งได้เจอพี่คนสวยพาไปเดินแบบเข้าโมเดลลิ่ง เงินก้อนแรกจากมอเตอร์โชว์สิบวันสี่หมพันพ่อเอ่ยปากขอบอกว่าขอบ้านให้แม่นะแม่ต้องมีบ้านเงินก้อนนี้สร้างบ้านหลังเล็กๆนี้ทันทีบวกจักยานให้พ่อคันหนึ่งบวกเตาเผาถ่านให้พ่อบวกทองให้แม่ใส่หลังสร้างบ้านได้หกถึงเจปีพ่อได้จากไปแบบกระท่านหันติดเชื้อในกระแสเลือดคาดว่าดื่มเหล้าต้มผิดกฎหมายทุกวันมันสะสม ตั้งแต่มีพ่อเลี้ยงก็ไม่เคยรักพ่อเลยเพราะถูกปลูกฝังจากละครและข่าวว่าพ่อเลี้ยงทำร้ายลูกไม่ชอบหน้าพ่อแต่ก็ค่อยๆค,คลายเพราะความรักที่พ่อมีให้ตั้งแต่เจ็ดขวบมันมีแต่มากขึ้นพ่อแม่ตีพ่อจะห้ามเสมอพ่อเป็นคนไม่พูดพ่อเป็นคนเงียบเงียบ บุญแอนยังมีก่อนพ่อเสียหนึ่งวันพอแอนรู้ว่าพ่อป่วยเย็นนั้นไม่รู้คิดยังไงโทรหาพ่อบอกพ่อว่าหนูรักพ่อนะขอโทษที่เคยแสดงออกไม่ดีพ่อให้อภัยหนูนะเสียงปลายสายคือเสียงสะอื้นพ่อร้องไห้ด้วยความยินดีทั้งทั้ที่ป่วยเลยบอกพ่อว่าพรุ่งนี้เจอกันนะหนูกำลังไปหาพ่อนะตีห้าของอีกวันอาโทรมาบอกว่าพ่อเสียแล้วนะ งานศพพ่อคนมาล้นไปถึงถนนใหญ่เราเพิ่งรู้ว่าพ่อเป็นคนที่สร้างคุณงามความดีเป็นที่รักของคนทุกหมู่บ้านในงานเก้าอี้ไม่พอเขาก็นั่งพื้นหญ้าเพื่อมางานศพพ่อคนที่โรงงานปูนที่พ่อไปทำงานต่างบอกว่าพ่อชอบไปคุยให้คนที่โรงงานฟังว่าลูกสาวเก่งลูกสาวเป็นเด็กดี ลูกสาวเป็นนักเรียนทุนลูกสาวสร้างบ้านให้เป็นกลาดเกลื่อนหรือไม่สบายนี่หายเพราะลูกสาวนะพ่อพูดเสมอกับทุกคนว่าแอนคือลูกสาวพ่อแอนและพ่อรักแอนแค่ไหนพ่อจากไปตอนพ่ออายุได้42เป็นการจากลาที่อย่างน้อยๆก็ได้พูดและกล้าพูดคำว่ารักครั้งแรกในชีวิตเหมือนพ่อรอฟังแอนอยู่ มันเปลี่ยนนิยามคำว่าพ่อเลี้ยงในใจไปเลยพ่อเลี้ยงที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตพ่อที่เลี้ยงด้วยคําสุภาพอ่อนโยนเสมอปกป้องจากไม้เรียวของแม่พาไปโรงเรียนพาไปหาหอมออุ้มขึ้นบ่าเวลาดูหนังกลางแปลงขากลับบ้านสอนทักษะชาวทุ่งการทํามาหากินหาปูหาปลา พาไปสอบชิงทุนในเมืองป่วยก็อุ้มหาหอมออข้อเลี้ยงที่แปลว่าเลี้ยงหนูมาจริงๆค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักและคิดถึงครบรอบวันจากไปตลอดการ